สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียก็ไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้กลับมาเจอกันก็ต้องพูดถึงเรื่องราวขวัญใจของแอดอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือนักแสดงสาวเจ้าลู่ซื่อครับหรือนามเจ๊เจ้าช่วงนี้โด่งดังอย่างมากครับจากซีรีส์ดาราจักรักลำนำใจนะครับซึ่งแสดงคู่กับอู่เล่ยนั่นเองก็เรื่องที่ผ่านมาก็ฮอตไม่เลิกครับเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะฮะเทียบท้าปาตพีแอดก็ยังไม่ได้ดูเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอู่เล่ยทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นร่วมกันมาก่อนนะแต่ว่าไม่ได้บทแบบพระเอกนางเอกในเรื่องของสตรีหานช้างเกออันนี้กลับมาพบกันหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะทั้งคู่มีการพูดคุยกันหรือเปล่าความคืบหน้าของเจ๊เจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เจ๊เจ้าครับช่วงนี้มีความสุขครับกับกระแสที่มันปังนะก็ออกมาเต้นครับเต่างอยครับนี่ฮะพายกระเป๋าเต่าครับแล้วก็หน้านี่แปลกไปฮะหลายคนนี่แทบจำไม่ได้ครับทำเอาโซเชียลฮือฮาครับในจีนนี่ฮะใส่เป็นมนุษย์เต่าครับแล้วดูหน้าเธอครับเอาฮาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเธอจะเต้นนะเนี่ยฮะบางคนบอกดูไปเอ็นดูไปทำไมเจ๊เจ้าเนี่ยฮาได้ขนาดนี้นะครับกลายเป็นมนุษย์เต่าไปซะแล้วนอกจากจะเป็นมนุษย์เต่านะครับในมุมเซ็กซี่ของเธอก็มีครับล่าสุดนี่ออกมาโชว์ซิกแพคซะแล้วครับเจ้าลู่ซือเป็นการออกกำลังกายของเธอครับประจำวันเราก็จะเห็นวิวัฒนาการเรื่อยๆนะว่าหุ่นของเธอจะดีขึ้นแค่ไหนแต่ว่าทำเอาชาวเน็ตนี่ก็ไม่ค่อยปลื้มเพราะว่าดูเธอจะแบบเสพติดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่เซ็กซี่เกินไปไม่ดีนะเราต้องการภาพลักษณ์ที่แบบยังคงอ่อนหวานเหมือนเดิมแล้วก็ดูยังไงล่ะดูแบบคินิโมโตะเหมือนเดิมครับเนี่ยก็มีการตีแผ่ข่าวนี้ไปว่าโอ้โหตอนนี้เจ้าลู่ซือติดภาพลักษณ์แห่งการเซ็กซี่แล้วนะไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยภาพเธอบอกว่าปรากฏว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เจ้าลู่ซือกล้าที่จะแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้เธออาจมั่นใจในเรื่องของหุ่นที่ดีขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเนี่ยฮะไลค์ครับไลค์แล้วก็มีการคอหาอู๋เลยเพื่อเล่นปลาลูกดอกนะครับถ้าในหนังจีนโบราณเนี่ยจะเห็นบ่อยปลาให้ลงก็แข่งกันนะเจ้าลู่ซือเนี่ยก็จะใช้เหมือนเป็นหินเป็นอะไรกลมๆฮะโยนส่วนพระเอกก็จะใช้แบบเป็นคล้ายๆลูกดอกแต่ว่าเป็นแท่งนะโยนซึ่งวินาทีที่อู๋เลยโยนลงไปเจ้าลู่ซือได้ถึงขนาดขาอ่อนเลยครับว่าโอ้โหเขาทำได้ยังไงนี่ฮะวรยุทธ์คนละชั้นเจ๊เจ้ารับบ่ได้ครับกับเรื่องนี้ดูฮะสีหน้าโอ้เมื่อเห็นพระเอกของเราโยนลงแบบนี้นั่นก็เป็นกิจวัตรนะประจำวันของเจ้าลู่ซือในช่วงเวลาว่างนี่ก็จะหาอะไรเล่นไปนะก็ยังว่าแล้วครับซีรีส์ปังขนาดนี้แล้วเจ้าตัวก็รับงานไม่หวาดไม่ไหวครับทับกันเป็นเรื่องไปนะเดี๋ยวก็จะไล่ตามดูแล้วครับไม่ให้พลาดทุกเรื่องเลยแต่วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะนั่นคือความคืบหน้าของเจ๊เจ้าเราวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ